แล้วก็มาคิดเปิดประเด็นไว้เรื่องเดือนเรื่องดาวเราจะไม่ให้ผมพูดอย่างเงี้ยนั่นแหละเอาสิมาพี่น้องพี่น้องจะอยู่ยังไม่นอนกันนะจะอยู่ไหมต่อจะอยู่ผมจะคุยต่ออ้าวมาหรือยังไงอ้าวมาถ้าพี่น้องได้สังเกตในช่วงหลังๆทั้งก่อนรอมฎอนและก็ในเดือนรอมฎอนเนี่ยจะมีข้อความที่อุปโลกกุเทศเรื่องราวแล้วก็ระบุชื่อนะอาจารย์วริศอย่างนั้นอาจารย์วริศอย่างนี้รู้สึกอาจารย์วริศจะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะในการที่เด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเอาชื่อแท้แล้วก็จะเอาไอ้ข้อความของเราบางคำเนี่ยเอาไปบิดเพื่อให้บรรดาผู้คนเข้าใจผิดผมเองก็พยายามชี้แจงนะเพราะมีพี่น้องบางคนเนี่ยมาสอบถามว่าอาจารย์ฟาริสเปลี่ยนจุดยืนแล้วหรืออาจารย์ฟาริสเปลี่ยนแล้วหรือผมก็ต้องชี้แจงทั้งในเฟซและในที่มีโอกาสที่บรรยายในสถานที่ต่างๆบอกว่าผมเคยยืนอย่างไงก็ยืนอย่างนั้น33ปีที่จบมาแล้วก็สอนพี่น้องเคยสอนอย่างไงวันนี้ก็สอนอย่างนั้นแต่มีข้อความใน Facebook นี่นะระบุอาจารย์ฟาริสบอกว่าจะเอาเดือนนอกหรือเดือนในก็ได้ถูกทั้งคู่ไปสอนเมื่อไหร่วะฮะสอนเมื่อไหร่หรือบางคนก็บอกว่าอิงการ์ดของอาจารย์ฟาริสนี่ในแบบอย่างเดียวกับอิงการ์ดในเรื่องของมุงกัดถ้าพี่น้องไม่มีข้อมูลไม่ได้ฟังก็จะงงเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องจะเข้าเดือนออกเดือนอะไรเนี่ยมันเป็นประเด็นที่บรรดาอุลามะขัดแย้งกันตั้งแต่ในยุคซะลัฟแล้วในยุคซะลัฟเป็นไงโน่นตั้งแต่ช่วง300ปีแรกจนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันปัญหาก็คือมีเด็กบางคนเนี่ยมันถามว่าขัดแย้งได้ไหมขัดแย้งได้ไหมเห็นต่างได้ไหมเห็นต่างได้ไหมเราก็บอกว่าเฮ้ยเราเป็นใครวะเฮ้ยจะไปห้ามไม่ให้เขาขัดแย้งเพราะมันขัดแย้งกันมาตั้งแต่นู้นแล้วยุคซะลัฟมาถึงยุคเรานี่จะมาออกกฎห้ามอย่าขัดแย้งอย่าขัดแย้งไม่ใช่เราไปห้ามใครล่ะเรามีหน้าที่ชี้แจงว่าอันไหนมันมีน้ำหนักมากกว่ากันอันไหนเป็นการอธิบายด้วยหลักฐานอันไหนเป็นการอธิบายด้วยเหตุด้วยผลอันไหนยืนหลักฐานอันไหนไม่ยืนหลักฐานเพราะนี่คือการชี้แจงตามข้อมูลที่เรามั่นใจในเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเข้าเดือนออกเดือนเนี่ยอุลามะจะแบ่งเป็นสองซีกซีกหนึ่งเขาเรียกว่ายุมฮูรุนอุลามะยุมฮูรอุลามะเป็นใครอาจารย์นัมัดยุมฮูรอุลามะก็คืออุลามะส่วนมากไม่ใช่บางคนว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กีล่ากอล่านะครับโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่แปลว่าอุลามะโดยส่วนใหญ่เนี่ยยืนยันว่าที่ไหนเห็นเดือนแล้วสามแล้วมีข่าวรายงานยืนยันความถูกต้องสามารถปฏิบัติได้ให้ถือเป็นการเห็นของมุสลิมทั้งมวลนี่ซีกยุมฮูรุนอุลามะยุมฮูรอุลามะที่ยืนอย่างเงี้ยมีตัวบทหลักฐานไหมมีอันไหนอ่ะก็ซูมูนั่นแหละที่เราได้ฟังมาเนิ่นนานกี่ทศวรรษกันแล้วล่ะซูมูลิรุยะติวัฟติรุลิรุยะติฮิฟะอิงกุมาอะลัยกุมฟักดูรุละฮูฟักมิลุลอิดดะตะซะลาซีนะพวกเจ้าทั้งหลายจงเข้ารอมฎอนอันเนื่องมาจากเห็นเดือนออกรอมฎอนอันเนื่องมาจากเห็นเดือนแต่ถ้ามีเมฆมาบดบังไม่สามารถเห็นได้ก็นับเดือนที่อยู่ให้ครบ30วันยุมฮูรอุลามะเขายืนอย่างนี้แล้วเราก็ยืนตามยุมฮูรอุลามะอย่างนี้มาเนิ่นนานในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ชี้ให้เห็นอีกซีกหนึ่งเดี๋ยวก่อนไปอีกซีกหนึ่งอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงที่ยุมฮูรอุลามะเนี่ยอุลามะส่วนมากเนี่ยที่เขาบอกว่าตรงไหนเห็นเอาเนี่ยพี่น้องครับเพราะชีวิตนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยพูดว่าเดือนใครเดือนมันพี่น้องต้องตั้งหลักให้ได้ก่อนชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยพูดถึงมัตละใครมัตละมันแต่ถ้าไปดูตามหะดีษที่ถูกต้องใครมาแจ้งข่าวนบีรับใครมาแจ้งข่าวนบีรับนี่คือชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ต้องตั้งหลักตรงนี้ก่อนต้องตั้งหลักให้ได้ก่อนถ้าตั้งหลักไม่ได้มึนว่าชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยรับรองเรื่องมัตละที่ใครที่มันไกลใกล้ไม่เอาไม่เคยอะต่อครับเชิญฮะตอนนี้ในซีกของบะอดุลอุลามะอุลามะบางคนอุลามะบางส่วน
ถามว่าอุลามะบางคนเขามีทัศนะเป็นเอกเทศเป็นหนึ่งเดียวกันไหมเป็นเอกภาพไหมไม่ใช่อุลามะบางคนแล้วยังแตกย่อยอีกเป็นหลายทัศนะหนึ่งในนั้นก็คือบาลัดใครบาลัดมันคนบ้านเราดิเอามาแปลว่าประเทศใครประเทศมันทั้งที่คำชี้แจงของอุลามะบางส่วนในประเด็นนี้ตั้งแต่ในยุคซาลัฟยังไม่มีประเทศเอาคำว่าบาลัดเอามาครอบประเทศก็เอาละเดี๋ยวว่ากันเอาบาลัดใครบาลัดมันอุลามะบางส่วนบอกว่าเอาพิจารณาที่มัตละมัตละแปลว่ามัตละแปลว่าที่ขึ้นของเดือนตำแหน่งที่ขึ้นของเดือนและอะไรล่ะคือมัตละก็ยังเป็นประเด็นถกเถียงกันว่ามัตละหนึ่งจะเอาแค่ไหนจะเอาระยะทางแค่ไหนบางคนว่าเท่านั้นโลบางคนว่าเท่านี้โลผมบอกว่าเอาให้สุดเลยเอาเท่าไหร่1,800กิโลถ้า1,800กิโลนับเป็นหนึ่งมัตละประเทศไทยเนี่ยตามกันไม่ได้เห็นเดือนที่ไหนที่ยะหาใช่ไหมมุสลิมแม่ห้องสอนตามไม่ได้แล้วมันเลย1,800กิโลแล้ว2,000แล้วมั้งมันเลย1,800กิโลเพราะงั้นประเทศเดียวกันก็ตามกันไม่ได้เพราะคนละมัตตละเพราะอะไรเพราะคำว่าประเทศกับมัตตละมันคนละทัศนะอย่าเอามารวมกันอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าให้เอาระยะทางละหมาดกอซอดเอาระยะทางละหมาดกอซอดกรุงเทพเพชรบุรีละหมาดกอซอดไหมแล้วละหมาดกอซอดละหมาดย่อได้ยังย่อรวมได้ยังย่อรวมได้แล้วเพราะงั้นกรุงเทพกับเพชรบุรีตามกันไม่ได้เอาระยะทางละหมาดหรือบางคนบอกใกล้ๆเอาใกล้ๆกันเอาใกล้ๆไม่เอาเอาตรงไหนล่ะเอาใกล้ใกล้ใครเอาอะไรเป็นมาตรวัดฮะในอดีตที่ผ่านมาเขาก็แจงให้ฟังปัญหาก็คือในซีของบาอุดุลอุลามะเนี่ยที่เขายืนว่าประเทศใครประอะไรนะบาลัดใครบาลัดมันหรือเอามัตตละหรือเอาระยะทางกอซอดหรืออะไรเขาอ้างหลักฐานต้นไหนฮะดีสกุเรบนี่บอกว่าฮะดีสต้นพระเอกเลยนะฮะดีสกุเรบถามว่าข้อความในฮะดีสกุเรบเนี่ยมันซอเรียไหมมีความชัดเจนในตัวไหมว่าระบุมัตตละมีไหมไม่มีระบุบาลัดใครบาลัดมันระบุไหมไม่มีระบุไหมถามว่าในซีกยุมฮูดเนี่ยเขาปฏิเสธฮะดิษกุเรบไหมไม่ปฏิเสธแต่เขาอธิบายฮะดิษกุเรบด้วยหลักฐานด้วยหลักฐานตรงไหนอ่ะเพราะซีกยุมฮูดบอกถ้อยคำในฮะดิษกุเรบคำของอิบนีอับบาสเองบอกลานาซาลุนาซูมุฮัตตานุกมิลาซาลาซีนเอานารอฮูเราจะบวชให้ครบ30วันหรือไม่ก็เห็นเดือนก่อนคำของอิบนุอับบาสในฮะดีษกุเรบเองแล้วยุมฮูรอุลามะก็เอาฮะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยสอนไว้มายืนยันคำว่าฮากะซาอามารอนารอซูลลอฮ์อย่างนี้ที่ท่านรอซูลเคยสอนพวกเราไว้ที่อิบนุอับบาสว่าอย่างนี้คือยังไงอย่างนี้ก็คือเข้าก็ต้องเอาไรเห็นเดือนออกก็ต้องเห็นเดือนถ้าไม่เห็นนับให้ครบ30วันก็ตรงกับคำของอิบนุอับบาสในฮะดีษกุเรบเราจะถือศีลอดให้ครบ30วันหรือไม่ก็เห็นเดือนก่อนเพราะงั้นยุมฮูดไม่ได้ปฏิเสธฮะดีษกุเรบนะแต่อธิบายฮะดีษกุเรบด้วยหลักฐานและไอเด็กเดี๋ยวไอเด็กอะไรมันมาบอกว่าเฮ้ยยุมฮูดกว่าอุลามะกับอิบนุอับบาสใครอะเลมกว่ากันนี่มันต้องสอกสั้นไม่รู้เรื่องเลยอ่ะยุมฮูดก็ปฏิเสธอิบนุอับบาสไงปฏิเสธไงเสริมนิดนึงยุมฮูดอุลามะเนี่ยที่เขามาอธิบายอ่ะเขาก็อธิบายด้วยกับตอนที่นบีมีชีวิตอยู่นบีทำยังไงเข้าใจยังเพราะอะไรเพราะคำของอิบนุอับบาสบอกฮากะซาอามารอนารอซูลุลลอฮ์อย่างนี้ที่รอซูลเคยใช้พวกเราไว้รอซูลเคยใช้ยังไงใช่ไหมอิบยุมฮูดบอกว่าเข้าก็ต้องดูออกก็ต้องดูนี่ไงนบีเคยใช้ไว้ยังไงซูมูลิรุยายิวัฟติรุลิรุยรอซูลเคยใช้ไหมรอซูลเคยใช้แล้วทัศนะที่บอกว่าบาลัดใครบาลัดมันรอซูลเคยใช้ไหมหามาสักต้นหนึ่งไม่มีมัตละใครมัตละมันรอซูลเคยใช้ไหมหามาสักต้นหนึ่งไม่มีเอาระยะทางละหมาดก็ไม่มีรอซูลเคยใช้เมื่อในซีของยุมฮูดเขาอธิบายหลักฐานด้วยหลักฐานกับในซีกบาอุดุลอุลามะไม่มีหลักฐานมาอธิบายหลักฐานถามว่าเราจะให้เราย้ายทัศนะจะเปลี่ยนทัศนะผมบอกผมยังยืนเหมือนเดิมนะ
ผมยังยืนอยู่ซีกของยุมฮุดหลักฐานอธิบายหลักฐานถ้าคุณมีหลักฐานว่านบีเคยใช้ให้ใช้มัตละเอามาเราจะได้พิจารณานี่ไม่มีหลักฐานเอาหลักฐานมาสิอาจจะเอาเหตุผลทัศนะอธิบายหลักพอว่างี้ก็ไปว่าอุลามะเขาไม่เอาหลักฐานไปว่าอุลามะเขาไม่เอาหะดีษเฮ้ยนี่เราพูดเรื่องหลักศาสนามันต้องอิงหลักฐานผมต้องบอกกับพี่น้องครับผมให้ตั้งหลักไว้ก่อนว่าในชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของง่ายๆเลยอัฟดอลว่ากันน่ะถึงแม้ว่าเขาจะบอกอย่ายูสอนุญาตยาอิซาแต่ถามว่าที่ดีที่สุดนบีเคยรับรองอะไรมั้ยไอ้เรื่องมัตละไอ้ประเทศใครไม่มีเวลาเรายกหะดีษที่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนพอบวชกันมาพอถึงวันที่29ดูจันเซี่ยวไม่เห็นพอไม่เห็นนบีสั่งกินข้าวสะฮดต่อให้นับเป็นวันที่วันต่อไปบวชต่อเป็นวันที่30ก็อย่างที่นบีทำไว้ไงดูพอไม่เห็นวันต่อไปสลาซีนให้นับเป็นวันที่30บวชกันไปตั้งเช้าสายบ่ายเย็นละหมาดซัดเสร็จเหลืออีกไม่นานการอธิบายหะดีษเหลืออีกไม่นานแล้วจะได้เวลาละศีลอดแล้วยาอารกบุญมีกองคารวานมาพี่น้องครับไอ้กองคารวานน่ะกองคารวานนี่นะไม่ใช่คนในหมู่บ้านนะเข้าใจคำว่ากองคารวานไหมพวกนี้คือนักเดินทางไปค้าขายหรือไปอะไรต่ออะไรกองคารวานมากันแล้วยารกบุญมาจากต่างเมืองมาแล้วมาใกล้เวลาที่จะละศีลอดแต่ยังไม่ได้เวลานะใกล้ละมาบอกก็คงจะมาบวชอะไรกันล่ะเนี่ยก็มาแจ้งให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทราบว่าเราเมื่อวานเนี่ยที่เราเดินทางตอนมักริบวานเนี่ยเราเห็นจันเซียวแล้วนบีสอบสวนยังไงอะไรสอบสวนพอทราบแน่ชัดว่าอ้อ ที่นบีไม่เห็นกองคารวานเห็นนบีสั่งแก้บวชอ้าวพี่น้องว่ามานี่คือในชีวิตนบีนี่คือในชีวิตนบีอะพี่น้องครับมีไหมล่ะเออถ้ามันมีสักบทนึงผมก็จะเงียบหน้าที่ผมเงียบไม่ได้แต่นี่มันไม่มีเลยมีชาวอาหรับเคยมาบอกกับนบีบอกเดี๋ยวเห็นจันเซี่ยวนบีก็รับนบีรับหมดเลยถ้ามีการเห็นจันเซี่ยวแล้วทำไมพี่น้องครับแล้ววันนี้อัลฮัมดุลิลละยิ่งสื่อมันใกล้กันเหลือเกินถามว่ารู้ไหมรู้บางคนบอกเฮ้ยมึงเอาสื่อได้ไงอ้าวแล้วที่มึงฟังข่าวอะฟังข่าวที่ไหนระเบิดต่างประเทศมึงเชื่อทำไมอะอัลลอฮ์ไม่ยอมรับเบอร์ว่าเทคโนโลยีอ่ะมันทันกันแล้วเดี๋ยวนี้ระเบิดตูมไม่เกิน1นาทีเรารู้แล้วที่ไหนที่อเมริกาข่าวออกแล้วข่าวด่วนทำไมเรารู้อ่ะแล้ววันนี้ถามว่าเวลาอ้าวเราไม่เห็นที่อื่นเห็นอัลฮัมดุลิลละและเราไม่ได้ไปเอาเดือนนอกตามที่ผู้รู้บางคนบอกว่าไอ้พวกนี้เอาเดือนนอกไม่ใช่ที่ไหนเห็นที่บ้านเราเห็นเราเอามั้ยเราเอามั้ยเอาเราเอาตรงที่นบีบอกใครเห็นซูมูลิรุยตีเวลาเราพูดนี้เขาก็บอกเขาไม่ยังไงเขาไม่เอาหะดีษพี่น้องครับทั้งกุรอานหะดีษเขาเอาเหมือนกับเราเลยนะแต่เขาบอกเขาไม่เห็นอ้าวเราบอกอ้าวแต่ไม่เห็นแต่คนอื่นเห็นทำไมไม่เอามันก็เถียงกันอยู่อย่างนี้แหละต้นเดียวกันฟะมันชัยดะมิงกุมุชะรอฟัลยะซุมมูเขาก็อ้างต้นนี้เราก็อ้างต้นนี้ซูมูลิรุยตีวัฟติรูลิรุยตีนะเราก็อ้างต้นนี้เขาก็อ้างต้นนี้แต่เราบอกเห็นให้เอาเขาบอกก็กูไม่เห็นอาจารย์อามัดครับคือ ตัวบทหลักฐานของศาสนาเนี่ยครับมันต้องอธิบายตามกรอบของวิชาการทุกคือหะดีษบทใดที่เป็นอาม เราก็ต้องปล่อยให้เป็นอามนอกจากมีตัวบทมาคอสมาเจาะแปลว่าหะดีษบทใดที่กล่าวไว้อย่างรวมๆอย่างครอบคลุมเราจะเอาเหตุผลทัศนะของเราไปเจาะเองไม่ได้มันจะต้องอาศัยหลักฐานมันจะต้องมีตัวบทมาเจาะเพราะงั้นอย่างหะดีษที่ยุมฮุดอุลามะเขายืนเนี่ยซูมูลีรุยะทีวัฟติรูลีรุยะทีมันเป็นหะดีษที่อามไม่เจาะจงว่าบ้านใครเมืองมันหรือถือมัตละหรืออะไม่ได้เจาะจงแล้วถามว่าอ้าวแล้วที่มาเจาะกันเอาอะไรมาเจาะเขาก็บอกก็หะดีษกุเรบไงปัญหาว่าหะดีษกุเรบเนี่ยมันซอฮีห์นะใช่แต่ถามว่ามันซอเรียห์ไหมมันชัดเจนในตัวไหมที่จะเอาไปเจาะอ่ะมันก็อีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นเรื่องประเทศอีกฝ่ายเป็นเรื่องอะไรมัตละอีกฝ่ายหนึ่งเรื่องระยะทางเรื่องละหมาดกอซอดอีกฝ่ายมันก็
มันไม่มีตัวบทยืนยันที่ชัดเจนที่จะเอามาเจาะผมก็บอกว่าซีของยุมฮูดไม่ได้ปฏิเสธฮะดีษกุเรบแต่เขาอธิบายฮะดีษกุเรบด้วยตัวบทหลักฐานผมเตือนนะผู้รู้ครูอาจารย์บางคนอย่าแค้นฝังหุ่นแล้วก็อย่าใช้นิสัยพฤติกรรมที่เหมือนคนที่ไม่มีความรู้อย่าพี่น้องคงจะอย่างไรอะไรใครแค้นอะไรใครเอาละเราไม่ได้เอามาเปิดโปงอะไรต่ออะไรแต่อย่าใช้วิธีสกปรกและคนที่เพ่นพ่านอยู่ในเฟซบุ๊กที่ใช้วิธีสกปรกเยอะแยะปัญหาก็คืออาจารย์อามัดมีบทความของผู้รู้ครูอาจารย์บางคนเอามาแพร่กระจายคนนู้นก็เอาต่างคนต่างก็เอาบทความปัญหาว่าเราน่ะอยากเห็นหลักฐานที่นบีเคยใช้ว่าประเทศใครประเทศมันเนี่ยขอสักต้นมันต้องมีอาตัรหลักฐานที่นบีเคยใช้ว่ามัตละใครมัตละมันขอสักต้นเพราะในการอธิบายเนี่ยด้วยเหตุด้วยผลด้วยแง่ด้วยมุมด้วยการตีความหรือแม้กระทั่งคำพูดที่บอกว่าเฮ้ยนะไอ้ดูเดือดทั้งเน็ตอัลลอฮ์เนี่ยนะถ้าไอ้โลกไอ้ควัดมันพูดภาษานี้เราเข้าใจได้แต่ผู้รู้ครูอาจารย์ใช้ภาษาเนี่ยดูเดือดทั้งเน็ตแล้วจะไปสอบพยานได้ยังไงอะจะไปสอบใครมีหรือดูเดือดทั้งเน็ตฮะเขายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการดูเดือดและก็สอบเรื่องพยานของคนที่เห็นกับการประกาศข่าวมันคนละขั้นมันคนละตอนเพราะงั้นเมื่อมีการเห็นเดือนอย่างเนี้ยอย่างบ้านเราแล้วกันที่จะหาเห็นเดือนที่หาเห็นเดือนแล้วไปฟังคนเห็นเองมาไรล่ะเขาก็ส่งข่าวมาที่คณะกรรมการตรวจสอบพอคณะกรรมการตรวจสอบขั้นหนึ่งแล้วเขาก็ประกาศอย่างเป็นทางการพันกว่ากิโลเพราะงั้นไอ้ที่เอามาประกาศน่ะอาแปะอาหมวยหน้าจอทีวีมันก็ประกาศนักจุฬาราชมนตรีได้ประกาศเข้าเดือนละมัดดันอะไรนั่นคือการประกาศข่าวแจ้งข่าวอย่างเป็นทางการเพราะงั้นการติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยไม่ใช่การดูเดือนทางเน็ตไอเดือนมันไปขึ้นอะไรวะในจออินเทอร์เน็ตไม่รู้เรื่องอ่ะเขาไม่ได้สอบคนเห็นเดือนทางเน็ตโน่นคนเห็นเขาตรวจเขาสอบกระบวนการตรวจสอบเสร็จแล้วก็ประกาศอย่างเป็นทางการครับผมอีกนิดนึงอาจารย์อุลามะที่เขาเคร่งคัดในเรื่องของการดูยันเซียวเขาบอกเลยนะใครก็ตามที่รู้ว่ามีการเห็นจันเซียวไม่ว่าทีไหนถ้าไม่บวชคุณบาปแล้วต้องกอดอชัยเอาดิเห็นยังรู้ยังเอารู้ว่าเขาไอ้นั่นเอาแล้วทำไมไม่บวชอ่ะคุณบาปนะเขาเอาอย่างนั้นเลยนะนี่คือเขาชะดีดเลยนะเขาเข่งเลยนะเพราะอะไรเขาก็ยกประมันชาฮิดามิงกุมุชาโรฟัลยาซุมใครก็ตามในหมู่พวกท่านถ้ามีการเห็นจันเซียวให้ทำการถือศีลอดมันตัวนี้นะครอบคุมมุสลิมีนทั่วโลกแปลว่าเขาอยู่ปกติในเดือนรอมฎอนเมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงแล้วเอ้ารู้ไหมว่ารอมฎอนที่เขาเห็นกันน่ะที่นู่นเขารอมฎอนกันยังรอมฎอนกันแล้วแล้วมึงทำไรเขาเอาอย่างนั้นเลยนะคุณบาปนะเอ้าถ้าจะเอาอีกกลุ่มนึงเขาเล่นแรงนะเขาเล่นแรงเลยนะเอาว่ามาฮะคือก็เตือนกันไปอย่างนั้นเองแต่เราไม่ต้องไปทะเลาะกับใครเราเนียนและอัลฮัมดุลิลละห์อยู่กับคำสั่งของรอซูลสบายใจละสบายใจละคือในซีของบางคนเนี่ยเขายังตีมั่วกันอยู่และระหว่างประเทศใครประเทศมันกับมัตละเพราะทั้งสองทัศนะเนี่ยมันคนละอันเพราะถ้ายึดมัตละบางทีหนึ่งมัตละหนึ่งมันเลยประเทศหนึ่งนิดหนึ่งหรือประเทศหนึ่งหลายมัตละเอาจะอย่างประเทศไทยกี่มัตละมันเอากี่กิโลว่ามัตละเองเราก็ยังเถียงกันเลยมันกี่กิโลพอเถียงกันอีกเพราะงั้นคำว่าประเทศใครประเทศมันกับมัตละมันคนละทัศนะแต่ก็เอามายำรวมกันยังเลอะอยู่ยังแยกไม่ได้ยังแยกไม่ออกพอบทสรุปพอคุยไปคุยมาบทสรุปตามผู้นำจบเฮเลยแปลว่าไอ้ที่ประเทศใครประเทศมันเหตุผล108ไอ้มัตละอะไรต่ออะไรมีทัศนะของใครต่อเอาโขนมาทั้งหมด
แต่มาผูกคอตัวเองตายไอ้ตอนกูตามผู้นำเพราะคำว่าตามผู้นำเนี่ยมันยกเลิกไอ้ที่เขียนไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเลยเพราะอะไรเพราะถ้าบอกว่าตามผู้นำผู้นำเอาเดือนนอกเดือนไหนกูก็เอาผู้นำเอามาตละกูก็เอาผู้นำเอาประเทศใครประเทศมันกูก็เอาผู้นำเอายังไงกูก็เอาเพราะงั้นไอ้ทัศนะที่ว่ามาเนี่ยมาผูกคอตายไอ้ตอนสุดท้ายตามผู้นำหมดเลยตกลงเอาไงกันแน่เนี่ยพอบอกตามผู้นำแน่ใจแน่ใจยอมรับสถานะของการเป็นผู้นำไอ้ตอนจะเข้าบวชออกบวชเนี่ยนะแต่อีตอนอีใหญ่กูไม่เอาแล้วไม่ใช่ผู้นำอ่ะเพราะอีใหญ่เด็กกูจะเอาอารอฟากูจะตามอารอฟากูจะตามวันวูกูฟแต่พอเข้าบทออกบทผู้นำเพราะอีใหญ่ไม่ใช่ผู้นำแล้วเว้ยอีมันยังไงวะเฮ้ยตามแบบตลกกันนะเอาไงกันแน่ในว่าที่เอาไงกันแน่เฮ้ยแล้วพุทธผู้นำเขาบอกว่าให้ไปเชิญไปละหมาดหายัดหน่อยผู้นำเขาประกาศให้ไปละหมาดหายัดหน่อยเอากันไหมเนี่ยเอากันไหมได้ตกลงผู้นำของเองเนี่ยมีเงื่อนไขมีขอบเขตยังไงไหนว่าให้ชัดสิข้าจะได้รู้เพราะเองมันเอาแบบอะไรเข้าบวชออกบวชจะเอาผู้นำแต่พออีดใหญ่เอาวันอารอฟาผู้นำไม่ตกลงตอนอีดใหญ่ไม่เป็นผู้นำตอนอีดเล็กเป็นผู้นำตอนเขาเชิญเมาลิดไม่ใช่ผู้นำหรือยังไงเรานี่ยืนสบายและเราก็ยืนอย่างนี้มานานแล้วพี่น้องอย่าไปเชื่อข่าวเท็จอุปโลกที่เอาข้อความของเราตรงนู้นนิดตรงนู้นหน่อยไปผูกอะไรนะละกระดาษโอ้โหเดือนรอมฎอนเอาบุญมาให้เราเยอะแยะครับนะแล้วเธอเรายืนนิ่งไม่ได้เปลี่ยนจุดยืนนะพี่น้องอย่าไปเข้าใจผิดใครจะเลี้ยวไปไหนจะเปลี่ยนไปไหนเชิญที่นี่ยังยืนอยู่อย่างนี้ณวันนี้นะพรุ่งนี้ไม่รู้จันอามัดอาจจะไปเป็นประธานเมาลิดปีหน้าวันรอวันลำไม่รู้ดูใส่ซองเท่าไหร่แต่ว่าที่ผ่านมาจนถึงเดี๋ยวนี้เรายืนอย่างนี้อย่างที่พี่น้องได้แลเห็นและผมนี่ยืนชัดไม่หลบข้างหลังใครไม่ใช่เอาชื่อใครต่อใครมาเนี่ยกูอยู่เบื้องหลังถ้าจะเป็นผู้นำอย่าขี้ขาดอาจารย์อสันบอกว่าเป็นผู้รู้แต่ว่าเลี้ยงสุนัขไว้เห่าโอ้โหเสียเลยนะน่ะเสียน่าจะไปคิดได้นะเวลาพูดอะไรถูกอะไรผิดผมพูดโดยตัวเองนะถึงแม้ว่าบางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ทัศนะของผมนะเหมือนอย่างเนี่ยที่เนี่ยจัดโต๊ะจีนถามว่าผมเป็นเจ้าของทัศนะเป็นต้นเรื่องไหมไม่ใช่แล้วใครล่ะบรรดาครูๆเขาประชุมกันว่าจะจัดโต๊ะจีนเอ้าผมเนี่ยมารู้มติที่หลังผมไม่ได้เข้าประชุมกับเขาแต่เมื่อคณะครูเขามีมติจัดโต๊ะจีนทำไงไอ้เราก็พิจารณาเฮ้ยมันไม่ได้ผิดอะไรนี่วะก็อนุมัติพอมีปัญหามานี่ถามว่าเราทำไงเราหลบไปอยู่ข้างหลังเหรอกูไม่ใช่เรื่องกูไม่รู้เรื่องไม่ใช่เราในฐานะที่เป็นหัวเราประกาศชัดว่าจุดยืนของเราอย่างนี้อาจารย์อดัมข้องใจเรื่องโต๊ะจีนไหมจริงๆอาจารย์อดัมมานั่งนี่ให้เกียรติมานั่งนี่ด้วยข้องใจเรื่องโต๊ะจีนไหมทำความเข้าใจในปัญหาให้ชัดเจนก่อนว่ามันคืออะไรข้อเท็จจริงเขาทำอย่างไรตัวบทหลักฐานเนี่ยคนเรียนคนรู้นะเขารู้กันทุกคนแหละอิจมานะเขารู้กันทุกคนแหละฮะดิษซอฮีฮ์มุสลิมซอฮีฮ์บุคอรีฮะดิษนะคนเรียนนะเขารู้หลักฐานถามว่าคนที่นี่เขาไม่รู้หลักฐานเขารู้หลักฐานแต่ถามว่าวิธีการที่เขาทำนะมันเหมือนหลักฐานไหมที่ไปขนหลักฐานเอามาฮุกอมเอาอิจมามาฮุกอมมันเหมือนกับที่เขาทำไหมเพราะงั้นผมเตือนหลายๆคนนะให้มันละเอียดรอบคอบนะอย่าสุ่มสี่สุ่มห้าเขาทำกันอย่างไงเออถ้าเขาทำอย่างนี้หลักฐานมันพูดตรงอย่างนี้เออไม่ถูกคือไม่ถูกนี่เขาทำอย่างหนึ่งไปเอาหลักฐานอีกอย่างมาครอบหลักฐานน่ะซอเฮียแต่มันไม่ตรงกับเรื่องไหมของถูกน่ะเอามาครอบผิดถ้าอาจารย์อาดัมสงสัยคุยกับผมได้นะผมจะบอกให้ว่ามันทำยังไงอะไรยังไงกุรอานฮะดีษก็ต้นนั้นแหละมันไม่มีต้นอื่นเยอะแยะอะไรมากมายนะกุรอานฮะดีษก็ต้นนั้นแหละแต่มองปัญหาให้เข้าใจเอาเดี๋ยวเราจะพักครึ่งชั่วโมงแล้วเราจะมาพูดเรื่องตะละเกนต่อนะมาหรือยังไงหรือว่าถ้าพักครึ่งชั่วโมงสายหายหมดเลยเนี่ยไม่ง่วงกันไงเนี่ยเอาไง